ที่เพิ่งเข้ามานะครับนี่ครูให้ระหว่างรอเนาะระหว่างรอนี่ให้ทำข้อ6รอคนอื่นนะครับตอนนี้กำลังทยอยเข้ามากันอยู่บางคนก็กว่าจะเลิกเรียนนะครับเลิกเรียนแล้วกว่าจะถึงบ้านก็ออนไซต์กันเกือบหมดเนาะเพราะนั้นพวกเราที่เข้ามาก่อนแล้วก็ดูข้อ6รอก่อนนะครับก่อนว่าเดี๋ยวขอผ่านอาทิตย์นี้หรือว่าอาทิตย์หน้าไปอีกสักอาทิตย์ก่อนละกันนะครับแล้วดูครูจะดูให้ว่าถ้าเริ่ม5 โมงมันมาไม่ทันกันเนี่ยนะครับตอนนี้มีอยู่8 คนก็อาจจะล่นไปเป็น5 โมงครึ่งนี่แม็กซ์สุดละนะครับหรือก็อาจจะเริ่มเวลาเดิมแต่ว่าคนที่เข้ามาทีหลังเนี่ยก็ไปดูย้อนหลังเอาอย่างนี้ก็ได้เวลามันจะได้ไม่หายไปนะครับเพราะว่าครูเลื่อนไปเป็น5 โมงครึ่งเนี่ยเริ่มเลยนะครับ5 โมงครึ่งมันจะเลื่อนไปจบ20:30ไม่ได้เพราะครูมีสอนต่อ20:00อีกนะครับนี่มีใครเข้ามาแล้วบ้างเนี่ยเจ้านิสา iPhone 5นี่ใครไม่รู้ราวมาแล้วรอยมาแล้วยูกิมาแล้วโอเคยูกิได้มียูกิมาคนเดียวนะเนี่ยแทรกับเนยยังไม่มามาละเนยมาละโอเคมาตอนนี้5 นาทีแล้วนะครับสำหรับเมื่อกี้เนาะครูบอกว่าถ้าเกิดว่ามันตอนแรกอ่ะกะจะเลื่อนไปเริ่มนะครับ5 โมงครึ่งเพราะว่าเห็นพวกเราแต่ละคนมาช้าก็คือกว่าจะถึงบ้านกันเนี่ยนะครับแต่ว่าพอแว็บหนึ่งที่จะเลื่อนเนี่ยก็คิดได้ว่าเดี๋ยวทุ่มครูมีสอนต่ออีกทุ่มหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเลื่อนต่อไปไม่ได้ก็เลยก็คงจะเป็น5 โมงนี่แหละเนาะแต่ว่าคงจะมาช้ากันคนละนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นช่วงไหนที่เรามาช้าเนี่ย5 โมงถึง5 โมงครึ่งอะไรสมมติเข้ามา5 โมงครึ่งครึ่งชั่วโมงแรกก็เดี๋ยวดูย้อนหลังได้นะครับก็สู้ๆกันอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็คงจะมีประกาศสอบเข้าออกมาทยอยออกมาแล้วน่าจะเริ่มประกาศกันเดือนหน้านะครับช่วงนี้ก็คงไม่มีเลื่อนว่าก็เรียนออนไซต์กันละนะครับแต่ของครูนี่ก็คงไปออนไซต์ที่ห้องเรียนไม่ได้นะครับเพราะว่ามันก็จะติดหลายอย่างเนาะนะครับอย่างที่ครูเคยบอกไว้ว่ามันก็จะมีคนอื่นไม่ใช่คนอื่นหมายถึงว่าในกลุ่มเราเนี่ยก็จะมีทั้ง2 แบบนะครับก็คือคนที่สามารถไปเรียนที่ห้องเรียนได้กับคนที่อยู่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะไม่สามารถจะไปเรียนที่ห้องได้อยู่แล้วเพราะถ้าเกิดว่าครูจะเปลี่ยนไปเป็นเรียนที่ห้องนะครับก็คงจะต้องกว่าจะเดินทางไปถึงห้องเรียนอะไรอีกนะครับแล้วกว่าจะเริ่มได้แล้วครูก็ต้องสอนทั้ง2 แบบอีกก็คือทั้งออนไลน์แล้วก็แบบผ่านซูมเนี่ยนะครับก่อนที่จะโควิดหนักๆเนี่ยครูก็สอน2 แบบนะก็คือสอนที่ห้องที่พันทิปนะครับแล้วก็ออนไลน์ผ่านซูมไปด้วยนะครับเหนื่อยสุดๆนะครับเพราะว่าถ้าสอนในห้องเรียนมันก็ขึ้นกระดานเนาะพอขึ้นกระดานปุ๊บเนี่ยคนในห้องเรียนมองเห็นนะครับแต่คนที่เรียนผ่านซูมจะมองไม่เห็นนะคุณต้องมาเขียนบนหน้าจออีกอยู่ดีนะครับอันนี้ก็คือเล่าให้ทุกคนฟังแล้วกันนะครับว่ามันมีข้อจำกัดอะไรยังไงบ้างนะครับทำไมครูถึงไม่ไปเปิดสอนที่ห้องเรียนเลยโอเคนะครับถ่วงเวลามาเยอะแล้วเพราะนั้นเรามาเริ่มกันละกันนะครับเราจะต่อจากสัปดาห์ที่แล้วก่อนเนาะที่เป็นโจทย์นะครับโดยที่ครูบอกว่าเดี๋ยวครูจะสอนอะไรนะตรีโกณมิติเดี๋ยวขอ
ไว้สัปดาห์หน้าแล้วกันนะครับครับสัปดาห์หน้าจะไม่ลืมละจริงเนื้อหาไม่ได้มีอะไรมากมายเลยนะปิโกมิตินะเราผ่านพีทาโกรัสมาแล้วเนี่ยนะครับปิโกมิติก็ทิปจอยนะครับเดี๋ยวขอถามเพิ่มอีกนิดนึงแล้วกันนะครับว่าในนี้มีใครยังไม่ได้เรียนพีทาโกรัสไหมล่ะเออนะครับคือครูมั่นใจว่าเรียนมาทุกคนแหละถามนิดนึงก่อนถ้าไม่มีเอ้ยถ้ายังมีใครที่ยังไม่เคยเรียนพีทาโกรัสมาก่อนเนี่ยกด1มาแล้วกันนะครับแล้วระหว่างนี้เราจะไปดูของข้อ6นะครับกำหนดระบบสมการ x กำลัง2ลบ y กำลัง2เท่ากับ1นะครับแล้วก็ x ลบ a ทั้งหมดกำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ1จงหาจำนวนจริงบวก a ที่จะทำให้ระบบสมการนี้มีเพียง1คำตอบเท่านั้นถ้ามี1คำตอบเท่านั้นนะครับสมการมันก็จะออกมาในรูปของ ax กำลัง2บวก bx บวก4เท่ากับ0แล้วตอบนั้นก็จะเป็น x เท่ากับลบ b ส่วน 2a จำได้ใช่ไหมครับสัปดาห์ที่แล้วครูจดไม่ให้3กรณีนะใช่กรณีหรือเปล่าอ่ะน่าจะใช่แหละนะครับ3กรณีที่ว่าคือกรณีที่1อีกครั้งก็ได้นะครับเผื่อลืมกันจากสมการนี้เนี่ยเราจะหาได้ค่า x อ่ะได้จากx เท่ากับ b กำลัง2ลบ 4ac นะครับไม่ใช่เดี๋ยวต้องเป็นลบ b บวกลบ square root b กำลัง2ลบ 4acส่วนด้วย 2a นี่คือสูตรที่เราใช้กันทั่วไปโดยที่เราจะพิจารณาอยู่3กรณีกรณีที่1นะครับคือเราจะพิจารณาตัวที่อยู่ในรูทนี่เนาะถ้า b กำลัง2ลบ 4ac เนี่ยมีค่ามากกว่า0นะครับมันจะมี2คำตอบแต่ถ้า b กำลัง2ลบ 4acเท่ากับ0จะมี1คำตอบและคำตอบนั้นก็คือ x เท่ากับลบ b ส่วน 2a นะครับกรณีที่3 b กำลัง2ลบ 4ac น้อยกว่า0กรณีนี้จะไม่มีคำตอบนะครับเพราะเนี่ยโจทย์ต้องการสมการนี้มีเพียง1คำตอบเนี่ยแสดงว่าคำตอบนั้นจะเท่ากับลบ b ส่วน 2a เลยให้เราจัดการระบบสมการเนี่ยให้เป็นผลสำเร็จก่อนนะครับก็ใช้วิธีแก้สมการโดยให้สมการที่1ข้างบนเป็นสมการที่1ข้างล่างเป็นสมการที่2นะครับแล้วก็ใช้วิธีการจับตัวแปรให้อยู่ในเทอมของ x หรือว่า y สักตัวหนึ่งก่อนแล้วเอาไปแทนในสมการอีกสมการหนึ่งนะครับแล้วจากนั้นก็จำเป็นต้องกระจาย x ลบ a กำลัง2ออกมานะครับสุดท้ายแล้วมันจะอยู่ในรูปนี้ต้องจัดให้มันอยู่ในรูปนี้นะครับเวลาทำก่อนละกันนะครับสัก2นาที 17.14 นะครับเผื่อมีคนทำได้ตอบได้แล้วก็ตอบมาเลยนะครับว่า x เท่ากับเท่าไหร่1 2 3 4เนาะโอ้ยตอนนี้ดูเวลานาทีเดียวเท่านั้นเองเนี่ยนะครับอ่ะนาทีเดียวก็นาทีเดียวเผื่อคิดเร็วเชิญครับ
ไป30ปีแต่ยังไม่มีใครตอบตอบเลยอันดับแรกจัดสมการที่1นะครับโดยย้าย y ที่เป็นลบเนี่ยไปแล้วก็ย้าย1สลับมาเนาะก็จะเป็นแบบนี้นะครับต่อจากนั้นเนี่ยตรงไหนที่มี y นะครับตรงไหนที่มี y กำลัง2เนี่ยให้เราเอา x ลบ1ไปแทนนะครับตรงนี้จะเห็นได้ว่ามันมี y กำลัง2อยู่ในสมการที่2นะครับเราก็เอา x กำลัง2ลบ1ไปแทนเลยเราก็ได้อย่างนี้พื้นที่ตรงนี้ก่อนนะครับนี่คือสมการสองใหม่นะครับตอนนี้เข้าไปแทนในสมการที่2แล้วฉะนั้นก็จัดการยกกำลัง2ตัวซ้ายมือนี้เราใครที่อยู่ระหว่างทำแล้วทำเสร็จแล้วจะตอบมาก็ได้นะครับ x กำลัง2ลบ2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2ย้าย1ตัวนี้มากลายเป็นลบบวกกันได้นะครับก็จะได้แบบนี้ออกมาเนาะทีนี้เนี่ยเมื่อเราเทียบกับข้างบนนะครับ ax กำลัง2เนี่ย2ก็จะเป็น a เนาะ b คืออยู่หน้า x b มันก็จะเป็นจากตรงนี้ลบ 2a เนาะอีกตัวนี้ไม่นับเนาะเพราะว่ามันมาจากตัวนี้นะครับดังนั้น b ก็คือลบ 2 กับ a c ก็จะเป็น a กำลัง 2 ลบ 2นะครับดังนั้นเราก็มาเช็คว่า b กำลัง 2 ลบ 4 ac เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับ b ก็คือลบ 2a เนาะไม่เป็นแบบนี้ลบ 4 a คือ2 c คือนี่อันนี้ยกกำลัง2ก็ได้4 2 8 8คูณเข้าไปเนาะลบจะลบกลายเป็นบวกนี้นะครับทีนี้เนี่ย 4a กำลัง2ลบ 8a กำลัง2มันก็ลบ 4a กำลัง2นะครับบวก16นะครับเขาต้องการเพียง1คำตอบเท่านั้นนะก็แสดงว่าอีเนี่ยต้องเท่ากับ0ใช่ไหมครับตามเคส3เคสที่ครูเขียนกระจายให้ดูเมื่อกี้เนาะงั้นเราจะได้ว่า16จะต้องเท่ากับ 4a กำลัง2นะครับ a กำลัง2ก็จะเท่ากับ4นะครับ a ก็จะมีค่า2ค่าคือ2แล้วก็ลบ2ที่ยกกำลัง2ก็ได้4นะครับซึ่งโจทย์บอกว่าจำนวนจริงบวก a ดังนั้นน่ะลบ2ก็ไม่เอาคำตอบคือข้อ4นั่นเองนะครับลองดูครับผมข้อนี้
พวกเราลองดูที่ครูทำใครมีคำถามไม่ทันตรงไหนก็ถามมาได้เลยนะครับสำหรับใครที่เข้ามาทีหลังนะครับเมื่อกี้เนาะอาจจะไม่ทันตอนแรกนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวดูย้อนหลังเอาได้นะครับครูเพิ่งเริ่มข้อ6ข้อนี้แหละนะครับยังไม่ได้ไปไหนไกลมีใครมีคำถามตรงไหนไหมฟังมาแล้วว่าปิ้งเข้ามาแล้วไม่มีเนาะถ้าไม่มีจากสีเขียวเนี่ยที่ครูทำเนี่ยนี่นะมันสามารถลัดร่นมาใช้วงกลมสีแดงนี้ได้เลยนะครับคือถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ยว่าถ้าสมการนี้เนี่ยมันจะมีคำตอบเพียง1คำตอบเนี่ยนะครับก็คือ b กำลัง2ลบ4 ac เนี่ยจะต้องเท่ากับ0แล้ว b กำลัง2ลบ4 ac เท่ากับ0เนี่ยคำตอบมันจะเป็นลบ b ส่วน 2a เลยทันทีนะครับลบ b ส่วน 2a วันถ้า b เป็นอันนี้ก็จะเป็นลบ 2a ส่วนด้วย a เป็นอันนี้เป็น2นะครับเป็น2คูณ2มันก็จะเป็นขึ้นมาข้างบนดีกว่าเป็น 2a เนาะลบได้บวกส่วนด้วย4นะครับนะครับโอเคอันนี้เป็นมันเป็นการหาค่า x ถ้ามี1คำตอบ x จะเท่ากับโอเคสรุปไม่ได้นะครับเพราะว่า x เท่ากับลบ b ส่วน 2a เนี่ยมันเป็นการหาค่า x แต่ตอนนี้เราจะหาค่า a เล็กเนาะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราตัดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับมันได้ a ส่วน 2มันจะไปต่อไม่ได้ x จะเท่ากับ a ส่วน 2นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาให้หาค่า x เนี่ยเนื่องจากเราได้ a เท่ากับ2เนาะถ้า x เท่ากับ a ส่วน 2นะครับก็เป็น2ส่วน 2เท่ากับ1อย่างนี้นั่นเองนะครับแต่นี่ข้อนี้มันหาค่า a เล็กไม่ได้หาค่า x นะครับก็เลยตอบใช้วิธีสีเขียวยาวๆนี่แหละนะครับเต็มๆเลยโอเคถ้าไม่มีใครมีคำถามตรงไหนนะครับครูไปข้อต่อไปเนาะข้อ7นะครับเป็นความน่าจะเป็นซูมหยิบสลากขึ้นมา1ใบจากกล่องใบหนึ่งที่บรรจุสลากไว้ดังนี้สลากหมายเลข1เนี่ยจำนวน2ใบหมายเลข2 3ใบจนถึงหมายเลข8จำนวน9ใบจงหาความน่าจะเป็นที่ได้หมายเลขที่ได้เนี่ยมีค่ามากกว่าค่าเฉลี่ยของหมายเลขสลากกลุ่มนี้นะครับอันดับแรกเลยเราก็หาค่าเฉลี่ยของสลากทุกใบก่อนนะครับว่ามีค่าเฉลี่ยเท่าไหร่โดยใช้ความรู้เรื่องสถิตินะครับต่อมาพอรู้แล้วค่าเฉลี่ยเนี่ยเราก็รู้เราก็จะต้องรู้ว่าอ๋อเราจะต้องหยิบได้สลากหมายเลขอะไรบ้างนะครับแล้วสลากหมายเลขนั้นเนี่ยนั้นเนี่ยนะครับมีจำนวนกี่ใบเอามารวมกันแล้วก็หารด้วยจำนวนใบของสลากทั้งหมดนะครับนี่ครูไกด์ไว้คร่าวๆเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ให้เวลา2นาทีให้เวลาทำก่อน 17.26นะครับใครได้คำตอบก็ตอบมาก่อนได้เลยนะครับเชิญครับผม
ครูเพิ่งเข้ามาเนาะตอนนี้เราทำข้อ7กันอยู่นะครับเมื่อกี้เพิ่งเสร็จข้อ6ไปข้อเดียวอยู่ชีตต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วเรียบร้อยยังไม่มีใครตอบนะครับอันดับแรกเลยค่าเฉลี่ยของหมายเลขสลากกลุ่มนี้มี2ใบแต้มรวมก็เท่ากับ2 2 3 6 3 4 12 4 5 20 6เอ้ย4 5 20แล้วก็5 6 30 6 7 42เจ็ดแปดห้าสิบหกแปดเก้าเจ็ดสิบสองก็คือสลากหมายเลขสี่ก็จะมีห้าใบเนาะหมายเลขห้าก็จะมีหกใบหมายเลขหกก็จะมีเจ็ดหมายเลขเจ็ดก็จะมีแปดหมายเลขแปดมีเก้าแบบนี้เอาพวกนี้มาบวกกันให้หมดอันนี้ยี่สิบ50 3อันนี้บวกกันนี่98 98 17 170เนาะบวกอีก70เป็น240นะครับค่าเฉลี่ยจะเท่ากับ240หารด้วยจำนวนสลากทั้งหมดมีกี่ใบก็มีเท่านี้ใบเนาะ5 9 14 20 27 35 44ห้าจุดสี่ห้าความน่าจะเป็นที่ได้หมายเลขที่ได้เนี่ยมีค่ามากกว่าค่าเฉลี่ยมันก็ต้องเป็นหมายเลขหกขึ้นไปใช่ไหมครับซึ่งหมายเลขหกเนี่ยมีเจ็ดใบหมายเลขเจ็ดมีแปดใบหมายเลขแปดมีเก้าใบจำนวนใบทั้งหมดก็เป็น15บวก9เป็น24ใบจากทั้งหมดมีกี่ใบนะ44ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นหรือ probability PE เนี่ยมันได้มาจาก NE ก็คือเหตุการณ์ที่เราสนใจส่วนด้วย sample spaceการที่เราสนใจก็คือหยิบขึ้นมาแล้วจะได้หมายเลขที่ได้มีค่ามากกว่าค่าเฉลี่ยก็คือมากกว่า 5.45 มันก็จะเป็น6ขึ้นไปซึ่งมีอยู่24ใบจากสลากทั้งหมดซึ่งมีอยู่44ใบนะครับจากนั้นก็เอา4ตัด46 24 414 414ตอบข้อ1นั่นเองนะครับวิธีทำข้อนี้เราลองดูนะครับมีคำถามตรงไหนหรือเปล่าเมื่อ
ื่อกี้เหมือนมีคนเข้ามาใหม่แต่ทำไมดูแล้วเหมือนเท่าเดิมอะเนี่ยก็ฟังยูกิเนยภูแพรปิ้งพลอยนิสาข้าวเจ้าแล้วก็พลาวเท่าเดิมดีกว่ามีไหมมีคำถามไหมครับมีเนาะถ้าไม่มีไปข้อ8ต่อนะครับจำนวนนับตั้งแต่99ถึง2558มีกี่จำนวนที่หารด้วย3ลงตัวแต่หารด้วย5ไม่ลงตัวด้วย3ลงตัวแต่หารด้วย5ไม่ลงตัวนะครับเก้าสิบเก้าเนี่ยแรกเนี่ยได้สามลงตัวแต่หารด้วยห้าไม่ลงตัวใช่ไหมครับนี่คือ99เนาะดังนั้นจำนวนถัดไปเนี่ยที่จะหารด้วยสามลงตัวอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็ต้องบวกอีกสามเป็น102นะครับแล้วก็บวกอีกสามเป็น105นั่นเองแล้วก็บวกอีก3ไปเรื่อยๆจนถึง2558เนี่ยอาจจะไม่ใช่จำนวนที่หารด้วย3ลงตัวนะครับจำนวนที่3หาร3ลงตัวเนี่ยนะครับก็คือ2556นะครับที่ไม่เกิน2558จำนวนสุดท้ายจะเป็น2556เนาะจำนวนก่อนหน้าของ2556ก็จะเป็น2553นะครับแบบนี้อันนี้คือจำนวนที่หารด้วย3ลงตัวนะครับทีนี้เราจะตัดจำนวนที่หารด้วย5ไม่ลงตัวทิ้งไปนะครับไม่ใช่จำนวนที่หารด้วย5ไม่ลงตัวเนี่ยนะครับคือเราต้องตัดจำนวนที่หารด้วย5ลงตัวทิ้งไปเนาะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าจำนวนที่มันหารด้วย5ไม่ลงตัวเนี่ยแล้วหารด้วย3ลงตัวเนี่ยมันมีจำนวนไหนบ้างวิธีคิดก็คือให้เราไปหาคลนของ2ตัวต้นเหตุก็คือของ3แล้วก็5ซึ่งแน่นอนมันคือ15นั้นเราก็ไปหาว่าจำนวนไหนที่หารด้วย15ลงตัวนะครับตั้งแต่99เป็นต้นไปจำนวนแรกที่จะหาร15ลงตัวเนี่ยก็จะมีร้อยห้าวันแรกหลังจากนั้นก็บวกอีก15ครับจนก่อนที่จะถึง2558เนี่ยจะมีเลขอะไรสองห้าห้าศูนย์เป็นตัวสุดท้ายก็คือถ้าเรา5ตัดลงตัวพอดี170นะครับแสดงว่า15หารแล้วได้170นะครับ
ันนี้15หารตัวนี้ได้7อันนี้ก็8เนาะงั้นเราก็จะรู้แล้วว่าตั้งแต่ตัวที่7จนถึงตัวที่170นะมันมีกี่ตัวนะครับข้างบนนี้ก็เช่นเดียวกันเราก็จะรู้แล้วว่าตั้งแต่อันเนี้ยถ้าเอา3หารเนาะมันก็ได้3 3อันนี้ก็ได้3 4ใช่ไหมครับจนถึงตัวนี้ก็เป็น38 24 1 3 55 3 2 6ตั้งแต่ตัวที่33จนถึงตัวที่852เนี่ยมันมีกี่ตัวมันก็จะหมายความว่าจำนวนที่3หารลงตัวมีเท่านั้นตัวนะครับทีนี้ก็มาดูไอ้ตัวนี้จำนวนที่หารด้วย15ลงตัวเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่105จนถึง250มันนับเป็นตัวที่7ไปจนถึงตัวที่170เราก็สามารถรู้แล้วว่ามันมีกี่ตัวที่15หารลงตัวดังนั้นถ้าเราจะหาจำนวนที่หารด้วย3ลงตัวแต่หารด้วย5ไม่ลงตัวให้เราเอาจำนวนที่จอนอนะครับ3หารลงตัวตั้งลบด้วยจำนวนที่15หารลงตัวครับเนี่ยก็จะเป็นคำตอบเลยเนาะอันนี้คือวิธีคิดนะครับคือไม่ว่าโจทย์จะเป็นแบบอื่นก็ตามเนาะกรณีที่โจทย์อาจจะถามว่าจงหาจำนวนที่หารด้วย2ลงตัวแต่หารด้วย7ไม่ลงตัวอย่างเงี้ยนะครับให้เราไปหาจำนวนที่หารด้วย2ลงตัวมาให้หมดจากนั้นให้เราไปหาครอนอของ2กับ7ก็คือ14แล้วเราก็ไปหาจำนวนที่หารด้วย14ลงตัวมาได้กี่ตัวให้เอาจำนวนที่หารด้วย2ลงตัวตั้งนะครับแล้วลบด้วยจำนวนที่หารด้วย14ลงตัวก็จะเป็นคำตอบแต่บางทีโจทย์มันก็จะบอกว่าจงหาแต่มีกี่จำนวนที่หารด้วย3และ5ลงตัวนะครับถ้าเป็นโจทย์ข้อนี้เป็นมีกี่จำนวนที่หารด้วย3และ5ลงตัวเนี่ยวิธีคิดก็คือให้เราหาครอนอของ3และ5ก็คือ15แล้วให้เราไปหาจำนวนที่หารด้วย15ลงตัวแทนได้เท่าไหร่ก็เป็นคำตอบเพราะจำนวนไหนที่หารด้วย15ลงตัวเนี่ยทั้ง3และ5ก็จะหารลงตัวใช่ไหมครับจำนวนที่หารด้วย15ลงตัวเช่น15 30 45ถูกไหมพวกเนี้ย3และ5หารลงตัวหมดเลยใช่ไหมครับนั่นก็หมายความว่าถ้าเกิดว่าโจทย์ให้หาจำนวนที่หารด้วย a และ b ลงตัวให้เราไปหาครอนอของ a และ b แล้วก็ไปหาจำนวนที่หารด้วยครอนอของ a และ b ลงตัวแทนนั่นเองนะครับแต่โจทย์ข้อนี้มันไม่ใช่มันไม่เอาที่5หารลงตัวนะครับเขาต้องการที่5หารไม่ลงตัวก็เลยต้องไปลบออกนะครับไปลบออกตอนนี้มีใครหาได้ยังเนี่ย3หารลงตัวนี่มีกี่ตัวเอาปลายทางตั้งลบ33แล้วก็อย่าลืมบวก1ด้วยนะครับเนาะเพราะอะไรก็ยกตัวอย่างว่าถ้าเราถามว่า1ถึง10มีเลขอยู่กี่ตัวถ้าเราไปเอา10แล้วก็ลบ1เนี่ยมันจะเป็น9ตัวมันจะไม่นับ1ด้วยเราก็เลยต้องบวก1ไปอีกตัวเพราะว่า1ถึง10มี10ตัวใช่ไหมครับอันนี้ก็เช่นเดียวกัน33ถึง852มีกี่ตัวเนี่ยถ้าเราเอา852ลบ33เนี่ยก็ต้องบวก1ไปด้วยนะครับบวกอีกตัวหนึ่งเท่าไหร่วะจำนวนข้างล่างนี้ก็ทำแบบเดียวกันนะครับอ
สี่ดังนั้นหกห้าหกเอาข้อสองนี่นะครับครูเขียนนี่อาจจะงงงวยงวยอันนี้คือจำนวนที่หารด้วย3ลงตัวอันนี้คือจำนวนที่หารด้วย15ลงตัวนะครับเหตุผลครูก็อธิบายไปแล้วว่าทำไมถึงคิดแบบนี้แล้วสามารถคิดแบบนี้กับข้ออื่นที่โจทย์มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วได้ด้วยนะครับมีใครมีคำถามตรงไหนไหมครับข้อนี้ข้อนี้ยังไม่มีใครตอบมาเลยโอเคถ้าไม่มีไปข้อ9ต่อ9เป็นเลขยกกำลังนะครับกำหนดให้27ยกกำลัง a เท่ากับ219ยกกำลัง b เท่ากับ180และ3ยกกำลัง c เท่ากับ140จงหาค่าของ3 a บวก2 b ลบ4บวก2557นะครับเวลา2นาทีเหมือนเดิมจุด46ครับไม่มีใครตอบคนตอบมาแล้วนี่เขาเจ้าตอบมาแล้วถูกบ้างไม่รู้27ก็คือ3ยกกำลัง3ใช่ไหมครับแล้วก็ยกกำลัง a
ันก็คือนั่นเองเพราะกำลังอยู่ข้างนอกเข้าไปคูณกันในทำนองเดียวกันตัวที่2มันก็คือ3ยกกำลัง 2b อันนี้ก็3ยกกำลัง 4 อยู่แล้วสิ่งที่โจทย์ต้องการเนี่ยมันไม่ต้องการเอามาไม่ต้องการเอาฐานมาเอาต้องการแค่เลขชี้กำลังมาบวกมาลบกันใช่ไหมครับเลขชี้กำลังจะบวกกันได้ต้องได้มาจากเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นตัวเดียวกันคูณกันก็คือถ้าเราเอาตัวแรกกับตัวหลังตัวแรกกับตัวกลางคูณกันเนี่ยมันจะเท่ากับ3ยกกำลัง 3a บวก2b ใช่ไหมครับเลขชี้กำลังมาบวกกันพื้นที่น้อยทีนี้ถ้าเกิดว่าตัวนี้เราต้องการให้มันลบอ่ะการลบคือผ่านการหารกันของเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็น4นี่นะครับก็แสดงว่าจากตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวครูแก้นิดนึงติดกันหน่อยถ้าเราหารด้วย3ยกกำลัง4เนี่ยการหารเนี่ยเลขชี้กำลังที่มีฐานเท่ากันเราเอาเลขชี้กำลังเนี่ยไปลบใช่ไหมครับไปลบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหารด้วย3ยกกำลัง4เนี่ยแล้วก็ต้องเอาไปลบ4นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เราจะเห็นได้ว่า3ยกกำลัง 3a เนี่ยมันก็คือ21 3ยกกำลัง 2b ก็คือ180 3ยกกำลัง 4 ก็คือ140ก็จะเท่ากับ3กำลังข้างบนอ่ะลบ4นะครับที่ไม่พอจากนั้นก็จัดการตรงนี้ซะ2 3 2 1 2 9กลายเป็น9คูณ3ได้27ซึ่ง27ก็คือ3ยกกำลัง3ก็เท่ากับ3ยกกำลัง 3a บวก 2b แล้วก็ลบ4นั่นเองใช่ไหมครับซึ่งถ้าเลขยกกำลังมันเท่ากันแบบนี้เนี่ยเราก็เอาเลขชี้กำลังมาคิดเท่านั้นนั่นก็คือ3ก็จะเท่ากับ 3a บวก 2b ลบ4ก็คือสิ่งที่เขาต้องการตรงนี้เท่ากับ3เอาไปบวก2557จะต้องกลายเป็น2560หรือเปล่าครับพระเจ้าควรจะเป็นข้อ4หรือเปล่าครับลองดูซิหรือว่าครูผิดตรงไหนหรือเปล่าไม่น่านะเคลียร์ไหมทุกคนเคลียร์ไหมครับข้อนี้ข้อ9ใครเคลียร์แล้วกดนิ้วโป้งมาหน่อยเคลียร์จะกดนิ้วโป้งคนเดียวถ่ายละคนอื่นมีคำถามตรงไหนถามได้เลยนะครับเนยโอเคไหมเนยแอลโอเคละเนยกับน้ำใหม่โอเคไหมเอ้ยน้ำใหม่มาทันป่ะเนี่ยข้อนี้ตั้งแต่แรกเนยกับนิสาแล้วกันอ่ะนิสาโอเคไหมเนยด้วยยกนิ้วโป้งมาแล้ว
สายยังไม่ยกข้าฟ่างโอเคไหมครับคราวนี้ข้าฟ่างผมอาจจะถามไม่ครบทุกคนนะครับที่ครูไม่ได้ถามก็ถ้าสงสัยก็ถามมาได้เลยจะไปข้อต่อไปต่อนะครับซึ่งข้อต่อไปอ่ะควรจะเป็นข้อ10แต่ว่ามันเป็นตริโกณมิติซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากอะไรนะครับแต่ว่าเนื่องจากพวกเรายังไม่เรียนบางคนหลายๆคนยังไม่ก็ครูก็จะข้ามไปก่อนแล้วกันนะนี้ข้อไหนที่เป็นตรีโกณเนี่ยครูจะข้ามไปก่อนแล้วกันนะครับไปข้อ11กัน11เขาบอกว่าสุ่มจำนวน1ถึง20มา3จำนวนความน่าจะเป็นที่ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของทั้ง3จำนวนเนี่ยเป็นจำนวนเต็มตรงกับข้อใดต่อไปนี้เข้ามาท่านยิ้มกับหาไม่เจอท่านยิ้มเข้ามา2อันเหรอข้อนี้นะครับหยิบมา3จำนวนนะครับสุ่มมา3จำนวนความน่าจะเป็นที่ค่าเฉลี่ยของทั้ง3จำนวนนี้จะเป็นจำนวนเต็มนะตรงกับข้อใดนะครับลองให้คิดดูกัน2นาทีนะครับครับผมใครได้แล้วก็ตอบมาใบ้ให้นิดนึงนะครับแล้วก็เอาเช่น1 2แล้วก็7 5จำนวนที่3ต้องเป็นเลขอะไรบ้างนะครับมันถึงจะเป็นจำนวนเต็มแล้วมันถึงจะเป็นจำนวนที่หารด้วย3ลงตัวนะครับเพราะว่าค่าเฉลี่ยเป็นจำนวนเต็มเนี่ยแสดงว่าต้องหารด้วย3ลงตัวเนาะแล้วก็1 2ไปแล้ว13นะครับมี1 3อะไรอีก1 4อะไรอีกอย่างเงี้ยนะครับต้องกระจายออกมาหนอลองดูก่อนแล้วกันนะครับดูซิว่าจะหาได้ไหม2นาทีเชิญครับ
อ๋อครูเขียนใบให้เฉยๆยังไม่ได้พูดอะไรครับอันนี้ที่ครูเขียนให้เนี่ยก็คือ1 2หมายถึงว่าถ้าเราสุ่มออกมาแล้วเนี่ยใบแรกจำนวนแรกกับจำนวนที่2เนี่ยเป็น1กับ2เนี่ยนะครับมันก็จะไปคู่กับไอ้พวกนี้แล้ว3หารลงตัวได้นะครับก็คือ1 2 3 1 2 6นะครับ1 2 9 1 2 12 1 2 15 1 2 18เราจะเห็นได้ว่ามันจะมีอยู่ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 6แบบนะครับจากนั้นก็เป็น1กับ3เป็น2ใบแรกเนี่ยก็จะไปคู่กับ5 8 7นะครับอุ้ย5 8 11 14 17ตรงนี้นะครับขั้นตรงนี้ไว้นี่มี1 2 3 4 5 5แบบนะครับ1 4ถ้า1 4ก็จะมี1 4 7 1 4 10 1 4 13 1 4 16 1 4 19นะครับหลักการคิดรู้ได้ยังไงก็1บวก4ได้5เนาะ5เนี่ยต้องไปบวกกับ7ได้12และ3จะหารลงตัวนะครับถามว่าอ้าว5บวกกับ1นะครับเป็น6ทำไมเป็น1อีกตัวไม่ได้เพราะว่า1มันมาอยู่ตรงนี้แหละ5บวก1ไม่ได้เป็น6อ่ะนะครับ5บวก4ก็4มีตรงนี้แหละเป็น9อ่ะนะครับดังนั้นมันเลยต้องมาเริ่มที่7นะครับก็คือเป็นจำนวนถัดไปข้างหน้าเนาะจำนวนถัดไปข้างหน้าเรื่อยๆนะครับก็จะได้อีกกี่จำนวนเนี่ย1 2 3 4 5 5จำนวนนะครับต่อมา1 5ได้6ละ6จำนวนถัดไปเนี่ยต้องเป็น6ถูกไหม6บวก6ได้12นะครับจากนั้นก็บวกอีก3ครับ9 12 15 18มาอีก5 1 6 7ละจำนวนถัดไปเนี่ยถ้าเป็น7ก็เป็น14ไม่ลงตัวเป็น8เป็น15ลงตัวอยู่8นะครับก็จะเป็น8 11 14 17 20นะครับก็จะได้อยู่5จำนวนประมาณ1 7ได้8ละบวก8เป็น16บวก9เป็น17บวก10เป็น18คู่กับ10 13 16 19อันนี้มี41 8เป็น9 9บวก9เป็น18เออได้4 1 9 9บวก10เป็น19บวก11เป็น20บวก12เอ้ยอันนี้1 9เป็น10 10ต้องบวกกับ10เป็น20บวกกับ11 14 17แล้วก็20 1 10เป็น11นะครับ11ก็บวก11ได้22เกินบวก12 23บวก13ได้24 3 16 19นะครับได้31 11เป็น12เนาะ62เป็น24 15 18นะครับอันนี้ได้3โอ้ใช้เวลาทำนานในข้อนี้นะครับนี่คือ NE เท่านั้นนะครับก็คือเหตุการณ์ที่เราสนใจเนาะมีเท่าไหร่ละเยอะมากนะครับอ
1 11 1 12สิบสามละถ้าสิบสามเป็นยี่สิบหกสามสิบสามเป็นยี่สิบหกสิบสี่เป็นยี่สิบเจ็ดนะครับสิบสี่สิบเจ็ดแล้วก็ยี่สิบเนาะนี่มาสามนะครับหนึ่งสิบสามเป็นสิบสี่นะครับถ้าบวกสิบสี่เป็นยี่สิบแปดบวกสิบห้าเป็นยี่สิบเก้าบวกสิบหก30ได้16กับ19นะครับ16บวกอีก3เนาะ19นะฮะอันนี้มาอีก2นะครับต่อมา1 14นะครับเป็น15นะครับถ้าบวก15ก็เป็น30ได้นะครับแล้วก็18 2ตัว1 15 16นะครับถ้าบวก16เป็น32บวก17 33นะครับ17กับ20 2ตัวแล้วก็1 16เป็น17ถ้าบวก17เป็น34บวก18เป็น35บวก19เป็น36ได้19ตัวเดียวนะครับ1 17โอ้ไม่พอแล้วเว้ย18นะครับบวกกับ18เป็น36เออได้นะครับบวกอีก3เป็น21เลยละได้1ครั้ง1 18ได้19บวก19เป็น38บวก20นะครับได้แต่1 19อ่ะเป็น20ไม่ได้ละนะครับเพราะว่าถ้าใบแรก1ใบที่2 20ใบแรก1ใบที่2 20มันจะเป็น21จะไม่มีอีกใบละนะครับเกินละเนาะเพราะว่าใบที่2เป็น20แล้วเดี๋ยวมันจะไปซ้ํากับวิธีอื่นนะครับโอ้แล้วต้องมารวมตรงนี้อีกนะครับห้าสี่ยี่สิบเป็นยี่สิบหกนะครับสี่สี่สามสิบสองห้าสี่สี่สิบหกไปเลยนะครับแล้วก็สามห้าเจ็ดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสี่สิบสองห้าสิบสี่54แบบนี่คือเหตุการณ์ที่เราสนใจนะครับว่าถ้าเราสุ่มหยิบขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับ3จำนวนเนี่ยค่าความน่าจะเป็นที่ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของทั้ง3จำนวนแล้วเป็นจำนวนเต็มตรงกับข้อใดเนี่ยนะครับก็คือเราต้องเอามาบวกกันเนาะทั้ง3ใบเนี่ยแล้วหารด้วย3นะครับนี่คือการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะครับถ้าไม่ตกหล่นเนี่ยมันก็น่าจะได้54แบบนะครับทีนี้อันนี้คือ NE นะครับอย่าลืมว่าความน่าจะเป็นหรือว่า probability เนี่ยมันเท่ากับจำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจส่วนด้วยเหตุการณ์ที่ไปส่วนด้วย sample space นะครับ sample space ก็คือ20ใบเนี่ยสุ่มหยิบมา3มา3ใบสุ่มหยิบมา3หมายเลขโดยที่ไม่สนใจเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นนะครับอันนี้มันจะอาจจะเกินความรู้เราไปนิดนึงเพราะว่ามันจะต้องใช้สูตรหานะครับถ้าสูตรมันนะครับถ้าให้ n เนี่ยแทนจำนวนของตัวเลขแสดงว่า n เท่ากับ20เนาะแล้ว r เนี่ยเป็นจำนวนของการที่หยิบมาครั้งละ r ไปก็คือ3ใบเราจะได้ว่าถ้าสุ่มหยิบหมายเลขมา3หมายเลขเนี่ยมันจะใช้สูตรขอพื้นที่ตรงนี้ก่อนอ
ช้สูตรคือ nr เท่ากับ n fact ส่วนด้วย n ลบ r fact แล้วก็ r fact นะครับส่วนด้วย r fact fact คืออะไร factorial factorial เนี่ยก็คือสมมุติว่า n เท่ากับ20n fact ก็คือ20 fact 20 fact ก็คือคุณถอยลงไปเรื่อยๆครับจนถึง1นี่คือ factorial นะครับคูณถอยลงไปเรื่อยๆจนถึง1เนาะทีนี้เนี่ยเราสามารถเขียนเป็นแบบนี้ก็ได้ก็คือ20คูณ19 fact อย่างนี้ก็ได้หมายตกใจนะครับเพราะ19แฟกก็หมายถึง19คูณ18คูณ7ลงไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราตัดเครื่องหมายแฟกตรงนี้เป็น20คูณ19แล้วก็คูณ18แฟกอย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันคือการคูณต่อกันลงไปเรื่อยๆนั่นเองเพราะ18แฟกก็คือ18คูณ17คูณ16 15นะครับเพราะเราจะไปหยุดที่ตัวเลขไหนก็ได้หลังตัวเลขนั้นให้ใส่แฟกไปด้วยแบบนี้นะครับอันนี้คือความหมายของ factorial ที่พวกเราบางคนอาจจะเคยเรียนมาแล้วแต่พวกเราบางคนก็อาจจะยังไม่เคยเรียนนะครับอันนี้ครูก็เอามาบอกไว้ก่อนเลยเพราะว่าข้อนี้มันต้องใช้สูตรนี้นะครับงั้นเรามาดูว่า20เลือกมา3เนี่ยมันจะได้เท่าไหร่นะครับขอทีตรงนี้เลยเจ็ดก็พอ20ลบ3คือมีแฟกต์ด้วยเนาะแบบนี้เราเห็นว่าข้างบนมี17แฟกต์ข้างล่างก็มี17แฟกต์ก็ตัดกันคือไม่ต้องเขียนจนสุดจนถึง1นะครับต่อมา3แฟกต์ก็คือ3คูณ2คูณ1ได้6นะครับ6 3คูณ6 6 3 18นี่เนาะก็3คูณ2ได้60 60ก็มาคูณกับ19นะครับ69 54ทด5คูณ6คูณ5เป็น11นะครับใช่ละนะครับดูเลขมันจะเยอะเกินไปแล้วอ่ะเพราะว่า NE ของครูมันได้54นะครับแล้วก็ sample space ได้1140อาจจะสาเหตุก็เพราะว่า NE เนี่ยเหตุการณ์ที่เราสนใจ54เนี่ยอาจจะตกเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งไปหรือเปล่านะครับลองเช็คดูดีๆก่อนเพราะว่าดูจากช้อยที่ได้เนี่ยส่วน95หมดเลยนะฮะแต่ข้างบนมี27อยู่ตัวหนึ่งเนาะซึ่งมันอาจจะเป็นไปได้อยู่นะเดี๋ยวครูเช็คแป๊บหนึ่งนะครับ ครับมันต้องหาเพิ่มอีกยาวเลยครับผมนี่ก็คือหาเพิ่มหมายความว่าตอนนี้นะครับเราได้sample space เท่ากับ1140นะถูกแล้วนะครับแต่ว่าไอ้ตรง54เนี่ยนะครับซึ่งเป็นจำนวนเหตุการณ์ที่เรากระจายออกมาเนี่ยนะครับ
ยังต้องกระจายเพิ่มอีกนะครับกระจายเพิ่มยังไงก็คืออย่างอันเนี้ยครูเอาเลข1ขึ้นเนาะ1ไปจับคู่ไปเรื่อยๆนะครับต่อมาเนี่ยเราต้องเอา2ไปจับคู่เรื่อยๆต่ออีกนะครับซึ่งก็คือ2 3แล้วก็กับอะไรได้อีกกับอะไรได้อีกอะไรอย่างงี้นะครับจากนั้นเนี่ยพอ2จับคู่ไปเสร็จแล้วก็ต้องมา3แล้วก็ขยับไป4แล้วก็จับคู่กับอะไรได้อีกอย่างเงี้ยนะครับไปเรื่อยอีกเนาะซึ่งมันจะเยอะมากเลยนะครับเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเนี้ยข้อเนี้ยไว้เรารู้วิธีการไว้เฉยๆนะครับว่าถ้าเกิดว่าโจทย์มันมาอย่างงี้นะนะครับเราก็ต้องคิดหาจำนวนเหตุการณ์นะครับที่เลข3ตัวเนี่ยบวกกันแล้วหารด้วย3ลงตัวนะครับหารด้วย3ลงตัวซึ่งเลข3ตัวบวกกันและหารด้วย3ลงตัวเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันเป็นเลขอะไรบ้างต้องมาไล่แบบนี้นะครับถามว่ามีสูตรลัดไหมสูตรไม่มีครับผมต้องมานั่งกระจายแบบเนี้ยนะครับแต่สูตรลัดมันจะมีตรงการหา sample space นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยนะครับคำตอบมันจะเป็นข้อหนึ่งครับผมหาออกมาแล้วเนี่ยนะครับในสุดมันจะได้จำนวนเหตุการณ์อยู่288แบบนะครับแล้วก็ส่วนด้วยจำนวน sample space ก็คือ1140นะครับก็ต่อนี้นานแน่นอนนะครับเพราะนั้นครูก็จะข้ามไปก่อนละกันสำหรับข้อ11นี้ไปต่อนะครับดูข้อ12กัน12เป็นถังน้ำใบหนึ่งมีท่อน้ำ3ท่อถ้าเปิดท่อ A ท่อเดียวน้ำจะไหลเข้าได้ประมาณ1ใน2ของถังในเวลา5นาทีถ้าเปิดท่อ B ท่อเดียวไหลได้1ใน3ในเวลา5นาทีเปิดท่อ C ท่อเดียวไหลออก1ใน3ในเวลา6นาทีนะครับอยากทราบว่าถ้าเปิด3ท่อพร้อมกันนั้นน้ำจะไหลเข้าเต็มถังในเวลากี่นาทีท่อ A ท่อ B ท่อ C น้ำจะไหลเข้าเต็มถังในเวลากี่นาทีข้อนี้เนี่ยเราต้องแปลงจากเวลาเป็นจำนวนเวลา5นาทีเนี่ยเราต้องเอามาคิดว่า1นาทีเนี่ยมันไหลเข้าหรือว่าไหลออกได้กี่ถังอะไรยังไงก่อนนะครับวิธีคิดสำหรับโจทย์ลักษณะแบบนี้เอาท่อ A ก่อนบอกท่อเดียวน้ำจะไหลเข้าได้ปริมาณ1ใน2ของถังในเวลา5นาทีให้ถังจุดได้ x x อะไรดี x หน่วยกันนะครับถังเนี่ยห้านาทีท่อ A เนี่ยใน1นาทีท่อ A จะไหลเข้าถังได้1ส่วน10ของถังนะครับ
ข้อ B 5 นาทีได้1/3ดังนั้น1 นาทีได้1/15ของถังข้อ C 6 นาทีไหลเข้าเอ้ยไหลออกไหลออกไปลบแล้วกันเนาะดังนั้น1 นาทีลบ1/3 x ส่วน6อีกทีหนึ่งนะครับลบ1/18 x แสดงว่าใน1 นาทีเนี่ยจะมีน้ำในถังเนี่ยก็จากท่อ A จากท่อ B แล้วก็ออกที่ท่อ C เราจะรู้ว่ากี่นาทีถึงจะได้ x ถังเราก็เอา x ตั้งใช่ไหมครับแล้วก็หารด้วยพวกเนี้ยครอโนเท่าไหร่ให้ทำต่อจากครูดีกว่านะครับเกือบเผลอทำจนเสร็จละให้ทำต่อจากครูนี้แล้วไปดูว่ามึงใช้เวลากี่นาทีถึงจะเต็มถังครับ2 นาที 18.21เชิญครับมีใครมีคำถามก็ถามมาได้นะครับข้าเจ้าตอบมาแล้วนะครับได้เวลาพอดีครอโนคือ180เนาะอันนี้ก็คูณ18นะครับเป็น 18x ตัวนี้คูณ12ข้างบนเป็น 12x ตัวนี้ก็คูณ10นะครับบวกกันได้ 30x ลบ 10x ได้ 20x เนาะอย่างนี้ใช่ไหมสามสิบลบสิบ x 20x ทำไมครูเป็น20เฉยก็เป็น20ส่วน180สี่นะครับคือถังทั้งถังเนี่ยมันจุได้ x สมมุติ x ลิตรอย่างนี้แล้วกันง่ายดี
แต่ว่าใน1นาทีเนี่ยมีน้ำอยู่ในถังเท่านี้ลิตรถามว่าต้องใช้เวลากี่นาทีถึงจะได้ x ลิตรก็ต้องเอา x ลิตรตั้งใช่ไหมครับแล้วก็หารด้วยใน1นาทีนะก็เป็น1ส่วน9ใช่ไหมครับ x ก็ตัด x ไปนะเป็น1ส่วนที่1ส่วน9ซึ่งก็คือ9นั่นเองนะครับคำตอบคือข้อ4ถูกต้องครับพระเจ้านี่9นาทีนั่นเองนะครับมีใครมีคำถามไหมครับข้อนี้เชิญเลยนะโจทย์ลักษณะนี้เป็นโจทย์ยอดฮิตเหมือนกันนะครับท่อน้ำไหลเข้าไหลออกเนี่ยถ้าเขาให้เวลามาเนี่ยเท่าไหร่ถังต่อกี่นาทีเนี่ยให้จำไว้เลยว่าเราต้องคิดเทียบ1นาทีก่อนนะครับข้อ A เนี่ย1นาทีเนี่ยจะไหลน้ำจะไหลเข้าท่อได้กี่ถังเป็นเศษส่วนเท่าไหร่ของถังท่อ B ไหลเข้าได้กี่ถังท่อ C ไหลออกไปกี่เศษส่วนเท่าไหร่ของถังจากนั้นเนี่ยเรามาคิดรวมใน1นาทีก็คือ1นาทีเนี่ยมีน้ำเข้าจากท่อ A ท่อ Bแล้วก็ไหลออกที่ท่อ C เนี่ยเป็นจำนวนเท่าไหร่นะครับไม่มีคำถามใช่ไหมถ้าไม่มีครูไปข้อ13ต่อนะตารางแจกแจงความถี่ตารางหนึ่งมี6อันตรภาคชั้นแต่ละชั้นกว้างเท่ากันหมดถ้าจุดกึ่งกลางของชั้นแรกและชั้นสุดท้ายเนี่ยค่าเป็น116และ161ตามลำดับแล้วอันตรภาคชั้นที่4ของตารางนี้ตรงกับข้อใดนะครับสถิติม.2ใช่ไหมครับสถิติอีกครั้งหนึ่งสถิตินี่ใครยังไม่เรียนกด1มาแล้วกันนะครับยังไม่มีใครกดเลยสาธุแสดงว่าเรียนกันมาหมดแล้วนะครับตารางแจกแจงความถี่เนี่ยหน้าตามันก็จะประมาณนี้ตัวตรงนี้เป็นอันตรภาคชั้นเป็นที่อยู่ของข้อมูลแล้วก็ตัวนี้เป็นความถี่อันตรภาคชั้นก็อาจจะเป็น0ถึงไม่ใช่0ถึง10เอา0ดีกว่า1ถึง10ดีกว่า11ถึง20 21ถึง30 31ถึง40ถ้าเป็นแบบนี้ก็จะมี4อันตรภาคชั้นนะครับ4อันตรภาคชั้นแต่ละชั้นก็จะกว้างเท่ากันหมดความกว้างคืออะไรความกว้างก็คือนับตัวเลขไปเลยเนี่ยชั้นนี้มี10ตัวเลขใช่ไหมครับความกว้างก็คือ10อันนี้ก็10ตัวเลขเนาะอันนี้ก็10ตัวเลขนี่ก็10ตัวเลขความกว้างเท่ากับ10หมดเลยนะครับนี่คือความกว้างของอันตรภาคชั้นโจทย์บอกจุดกึ่งกลางอันตรภาคชั้นคือการอันตรภาคชั้นได้จากค่ามากสุดบวกค่าน้อยสุดแล้วก็หารด้วย2ปกติเขาใช้ขอบบนลบขอบล่างนะครับขอบบนบวกขอบล่างเท่าที่แล้วก็หาร2แต่ใช้ค่ามากสุดกับค่าน้อยสุดก็ได้ไม่ต่างกันเพราะอย่างชั้นแรกเนี่ยเราคิดได้ว่าจุดกึ่งกลางอันตรภาคชั้นนี้คือ5.5นั่นเองถ้าชั้น2ก็คือ 15.5 นั่นเองชั้นนี้นะครับอยู่ถึงกลางมันเนาะทีนี้ถ้าเราเอาจุดกึ่งกลางของอันตรภาคชั้นบนเนี่ย
ลบชั้นล่างที่อยู่ติดกันเนี่ยชั้นหนึ่งก็คือ 15.5 ลบ 15.5 เนี่ยลบกันมันจะได้เท่ากับ10พอดีซึ่ง10คืออะไรนั่นเอง10คือความกว้างของอันตรภาคชั้นนั่นเองดังนั้นเนี่ยข้อ13เนี่ยเขาบอกว่ามันมี6อันตรภาคชั้นนะครับแต่ละชั้นกว้างเท่ากันหมดจุดกลางชั้นแรกและชั้นสุดท้ายมีค่าเป็น116แล้วก็161ก็หมายความว่าตรงกลางตรงนี้ชั้นแรกเนี่ยเป็น116ชั้นบนสุดเนี่ยเป็น161แต่ข้อมูลไม่ใช่แบบสีเขียวนะทีนี้ถ้าเราลองหาจุดกลางอันตรภาคชั้นของชั้นสุดท้ายของเราสิคือ31ถึง40เนี่ยนี่มันคือชั้น4ใช่ไหมครับ71ส่วน2 35.5 เนาะ 35.5 เนี่ยถ้าเอาไปลบ 5.5 มันจะได้30พอดีใช่ไหมครับ30ก็คือระยะห่างของจุดกลางๆชั้นเนี่ยจากชั้นนี้มาชั้นนี้มาชั้นนี้แล้วก็มาชั้นนี้3ช่วงได้ช่วงละ10พอดีใช่ไหมครับเพราะนั้นมันก็หมายความว่าถ้ามี4ชั้นเนี่ยมันจะมีอยู่3ช่วงห่างกันแต่ละช่วงก็จะห่างอยู่เท่ากับความกว้างของอันตรภาคชั้นเลยนะครับก็คืออันนี้ห่างกัน10ห่างกัน10ห่างกัน10นั่นเองนี่ของเรากันเท่าไหร่45และมีกี่ชั้น6อันตรภาคชั้นแสดงว่ามี5ช่วงถูกไหมครับอันนี้มี4ชั้นแล้วมันจะมี3ช่วงดังนั้น6อันตรภาคชั้นจะมี5ช่วงแทน5แสดงว่าความกว้างเท่ากับ9นั่นเองความกว้างอันตรภาคชั้นเท่ากับ9นะครับตรงกับข้อไหนแล้วเนี่ยน่าจะเป็นข้อ2ใช่ไหมครับเอ๊ะข้อ4ก็น่าสนใจอันนี้มี8เนาะอันนี้11นะครับตัวนี้9เหมือนกันเว้ยลบออกก่อนอาจจะเป็นข้อ3ก็ได้นะครับนี่เนี่ยวิธีการเช็คอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าจุดกลางๆของชั้นแรกเป็น116เนี่ยแล้วความกว้างมันเท่ากับ9แสดงว่าเราก็เอา9เนี่ยบวก116ไปเรื่อยๆมันจะเป็นจุดกลางๆของชั้นต่อๆไปต่อๆไปนะครับเพราะนั้นจุดกลางๆของชั้นที่1เนี่ยกูเขียนไว้ตรงนี้แล้วกันนะซึ่งคือ116บวกอีก9ก็จะเป็น125อีก9เป็น134อีก9เป็น143อีก9เป็น152อีก9เป็น161แบบนี้อันนี้คือจุดกลางของทุกชั้นถ้าเป็น130ถึง138เนี่ยเราไปหาจุดกลางของมันเราจะได้268ซึ่งเท่ากับ134ก็ตรงกันนี้พอดีก็ตอบข้อ2ได้เลยถามว่าข้อนี้ถูกไหมก็ลองเช็คจุดกลางอันตรภาคชั้นดูอันนี้บวกกันได้6 7 8 1 4 3เฮ้ยมันก็ได้นี่ว่ะใช่ไหมครับอ๋อโอเคครูก็มือไว้ไปแต่โจทย์เขาต้องการอันตรภาคชั้นที่เท่าไหร่ที่4ใช่ไหมครับไอ้134เป็นอันตรภาคชั้นที่3อันตรภาคชั้นที่4ก็คือ143ดังนั้นมันก็เลยตอบข้อ4นั่นเองนะครับต้องมีคนอาจจะ
ตามไม่ทันแน่นอนนะครับข้อ13เนี่ยมีใครสงสัยตรงไหนก็ถามมาตอนนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะไปดูย้อนหลังอีกรอบก็ได้นะถ้าพวกเราได้เรียนมาทุกคนแล้วเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องสถิติเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับในการทำความเข้าใจตรงนี้เนาะเรื่องเกี่ยวกับตารางแจกแจงความถี่เรื่องอัตราภาคชั้นจุดกึ่งกลางอัตราภาคชั้นค่ามากสุดค่าน้อยสุดนะครับแล้วก็ความกว้างของอัตราภาคชั้นอะไรพวกนี้โอเคเนาะงั้นเราไปต่อข้อต่อไป14นะครับจงหาจำนวนคำตอบที่เป็นจำนวนเต็มของอสมการนี้สมการการแก้อสมการก็แก้เหมือนสมการนั่นแหละเพียงแต่มันมีรายละเอียดปลีกย่อยเล็กน้อยที่มันต่างกันนิดนึงอันนี้เราดูก่อนรูปแบบมันมีสแควร์รูทจะ2ที่วางแผนนิดนึงว่าจะทำอะไรยังไงก่อนดีต้องย้ายไปอยู่ฝั่งเดียวกันให้หมดนะครับเก้าสี่ก็ทำเป็นสองกำลังสองซะแล้วก็ xสองกำลัง x บวกห้าย้ายมาก็กลายเป็นลบก็จะกระจายออกมาเป็นแบบนี้นะครับนี่ล่ะนี่ใช่ไหมถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บมันจะสามารถรูทยาวเขียนเป็นรูทแยกได้ใช่ไหมครับบวก7ลบนี่ก็เหมือนกันมันก็จะเป็นเพราะบวกกันได้มาจากการคูณกันใช่ไหมครับมันก็สามารถรูทยาวเขียนเป็นรูทแยกได้เหมือนกันตอนนี้โอ้โหมันจะพาเราไปสู่ทิศทางไหนเดี๋ยวก็รู้นะครับนี้ใครทำแซงโค้ดได้คำตอบออกมาแล้วก็ตอบมาได้นะครับตัวนี้เนี่ยรูท16ได้4เนาะอันนี้สแควร์รูท16ยกกำลัง x มันก็คือสแควร์รูท4ยกกำลัง2 x
ดรูทออกมาจะได้สีกับกำลัง x เนาะนึกออกใช่ไหมครับเพราะว่า square root 4ยกกำลัง 2x เนี่ยมันก็จะเท่ากับ square root 4ยกกำลัง x เนี่ยคูณกับ4ยกกำลัง x ถูกไหมเพราะ4ยกกำลัง x คูณ4ยกกำลัง x คือ4ยกกำลัง 2x นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าตัวซ้ำกันคูณกันแล้วถอดรูทเนี่ยก็ได้ออกมาตัวเดียวนั่นเองนะครับซึ่ง a 4ยกกำลัง x เนี่ยมันก็คือ2ยกกำลัง 2x นั่นเองใช่ป่ะทันไหมมีใครทันบอกกูได้นะครับยกมือได้นะเรื่องมันเริ่มมาจาก square root 16x เนี่ยนะครับ16ยกกำลัง x 16เท่ากับ4ยกกำลัง2มันก็เท่ากับ square root 4ยกกำลัง 2x แล้ว4ยกกำลัง 2x คือ4กำลัง x คูณ4กำลัง x ถอดรูทออกมาก็เหลือตัวเดียว4กำลัง x คือ2ยกกำลัง 2x แบบนี้แล้วไอ้ตัวเนี้ยขยับมันมาไว้ข้างหน้าซะเพราะว่ามันมี9สองยกกำลัง 2x รออยู่ทำไมลบ4ตัวนี้สองยกกำลัง 2x นี่แล้วก็ลบ2ยกกำลัง x นี่ตัว2ยกกำลัง x นี่ทำไมมันไม่เป็นไรนะครับอ้าวแต่มีข้างหลังด้วยนี่หว่านะครับลืมไปเลยอันนี้ตัดกันได้4เนาะถอดรูทออกมาได้4นะครับอันนี้2ยกกำลังเอ้ยมันก็คือ2ยกกำลัง 2x เนาะฮัลโหลนี่นะ2ยกกำลัง 2x แบบนี้นะซึ่งมันเท่ากับ square root ทำแบบเดียวกันนะครับ2กำลัง x คูณ2กำลัง x นั่นเองดังนั้นถอดรูทตัวนี้ออกมาก็จะได้2กำลัง x เดียวหมายอะไรลบสลับมาไว้ข้างหน้าคูณกับ2กำลัง x แล้วก็ตบท้ายด้วยบวก7ค่อยเห็นรูปเห็นล่างแล้วอันนี้ข้างหลังเหมือนกันตัวหนึ่งเป็น9ตัวหนึ่งเป็น4ลบกันได้5เนาะอันนี้2กำลัง5คือ32นะครับมันก็คือลบ32 2กำลัง x นะตัวนี้นะสลับที่กันลบ4 2กำลัง x นะครับลบลบเป็นยิ่งลบไปใหญ่นั่นเองก็สมมติให้2กำลัง x เท่ากับ a จะได้ตัวนี้ก็จะเป็น5 a กำลัง2ลบ36 a 7เท่ากับ0นะครับวิแยกเป็น2วงเล็บเนาะ5 a ตัวหนึ่งน่าเป็นลบหลังเป็นบวกต้องทั้ง2วงเล็บต้องเป็นลบทั้งคู่ต้องมาเจอกับ5เพราะว่า7 5 3 5บวก a จะได้36ได้ใช่ไหมครับแยกเป็น2เล็บได้2ตัวนี้มาถึงตัวนี้มีใครมีคำถามตรงไหนไหมครับก่อนที่จะไปต่อไม่มีใช่ไหมดีๆนะถ้าไม่มีก็ไม่มีจริงๆนะครับจะขอพื้นที่ข้างบนต่อต่อไปก็จะเอาสองวงเล็บเนี่ยมาคิดวิธีการก็คือ
จุดวิกฤตเหมือนเดิมนะครับปกตินั่นแหละก็คือเราก็ได้ A เท่ากับ1ส่วน5แล้วก็7 2ตัวแต่มันจะยังไม่ใช่คำตอบเพราะว่ามันเป็นการหาคำตอบของอะสมการอะสมการมันต้องเอาไปเทียบกับเส้นจำนวนนะครับโดยเอาจุดวิกฤต2อันเนี่ยมาเขียนลงบนเส้นจำนวนใครน้อยอยู่ซ้ายใครมากอยู่ขวาแล้วก็ใส่เครื่องหมายขวาสุดนี่เป็นบวกนะครับแล้วก็สลับกันลบบวกแบบนี้นะครับแล้วดูเครื่องหมายนะครับถ้าเป็นน้อยกว่าให้ตอบช่วงที่เป็นลบนะดังนั้นเนี่ยคำตอบจะอยู่ในช่วงนี้ช่วงที่เป็นลบนี้แล้วก็ถ้ามันไม่มีเท่ากับอ่ะมันตัวนี้จะเป็นวงกลมกลวงนะครับแต่ถ้ามีเท่ากับเนี่ยตัวนี้จะเป็นวงกลมทึบเนาะอันนี้ม3หรือว่าม2คุณม2เทอมอะไรสักอย่างอย่างนี้แหละคุณสอนไปเนาะนะครับพวกข้าเจ้าปิ๊งอะไรพวกนี้เนี่ยก็จะได้เรียนมาแล้วถ้ามีเท่ากับเราจะนับรวม1ส่วน5กับ7ไปด้วยแต่ถ้าไม่มีเท่ากับแบบข้อนี้เราก็ไม่นับรวมนะครับคำตอบอยู่ในช่วงนี้เราสนใจเฉพาะคำตอบที่เป็นจำนวนเต็มจาก1ส่วน5ถัดไปก็ต้องเป็น1ใช่ไหมครับแล้วก็ก่อนถึง7ก็เป็น6แสดงว่าคำตอบที่เป็นจำนวนเต็มเนี่ยก็จะมี6จำนวนนะครับเฮ้ยไม่มีมีมากสุดถึงแค่5นะครับมีตรงไหนผิดเพี้ยนไปหรือเปล่ายังไม่ใช่อันนี้มันเป็นค่า a นะครับนี่เราอย่าลืมว่าเราสมมุติให้ a มันเท่ากับ2 กําลัง x นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า a เท่ากับ2 กําลัง x ก็หมายความว่าสองยกกําลัง x เนี่ยจะต้องเอามากระจายให้ a ด้วยนะครับนั่นก็คือค่าพวกนี้เนี่ยเป็นค่าของ2ที่กำลัง x นะครับถ้า2ที่กำลัง x เนี่ยนี่เนาะ a 1ส่วน5แล้วก็ a เท่ากับ7เนาะแสดงว่า2ที่กำลัง x เนี่ยเท่ากับ1ส่วน5นะครับแล้ว2ที่กำลัง x เนี่ยก็เท่ากับ7อย่างนี้นะครับค่าพวกนี้จะเป็นค่าของ2ยกกำลัง x นะครับทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยโอเคนะครับถูกแล้วถูกแล้วนั่นก็คือถ้า2ให้กำลัง x เท่ากับ1ส่วน5เนี่ยจะอยู่ตรงนี้และ2ให้กำลัง x เท่ากับ7จะอยู่ตรงนี้ทีนี้ค่าที่อยู่ระหว่างเนี่ยเป็นค่าของ2ให้กำลัง x หมดเลยนะครับถ้ามันเป็นจำนวนเต็มเนี่ยใกล้สุดนะครับใกล้1ส่วน5มากที่สุดก็คือ1ตรงนี้เนาะใกล้สุดแต่ต้องอยู่ในช่วงนี้ที่เป็นคำตอบนะครับนั่นก็คือตรงนี้จะเป็น2ให้กำลัง x เท่ากับ1ซึ่งจะทำให้ x เท่ากับ0นะครับต่อมาอันนี้เป็น6นะครับอันนี้ก็จะเป็น5อันนี้ก็จะเป็น4ใช่ไหมครับที่อยู่ข้างในนี้ซึ่งตรง4เนี่ยมันคือ2ยกกำลัง x เท่ากับ4
ดังนั้น x จะเท่ากับ2นะครับนี่คือจำนวนเต็มเนาะต่อมาถ้า x จะเป็นจำนวนเต็มต่อไปอีกเนี่ย x ต้องเป็น3ละถัดไปนะแต่พอได้ x เป็น3ปุ๊บเนี่ยเราจะได้2ยกกำลัง x ซึ่งก็คือ2ยกกำลัง3เนี่ยมันเท่ากับ8ซึ่งมันเกิน7ที่เป็นขอบเขตนี้ดังนั้นเนี่ย x ที่เป็นจำนวนเต็มได้แล้วยังอยู่ในช่วงที่เป็นคำตอบของสมการนี้ก็จะมีอยู่2ตัวก็คือ0ตัวครับ1แล้วก็2นะครับ1ก็คือตรงนี้เป็น2นะครับตรงนี้เป็น3เนาะ2อยู่ในคำตอบเนาะแล้ว2จะเท่ากับ2กำลัง x แสดงว่า x เท่ากับ1ได้อีกตัวหนึ่งนั้นคำตอบก็จะมีอยู่3จำนวนตอบข้อ2นั่นเองนะครับอันนี้จะซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับการที่จะแก้สมการที่เป็นแบบนี้ได้เนี่ยเราต้องมองให้มันออกก่อนว่ามันเป็นพหุนามกำลัง2ตัวแปรเดียวแต่มันอยู่ในรูปที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยนะก็สมมุติซะว่าให้มันเป็นตัวแปรใหญ่สักตัวหนึ่งนะครับ2กำลัง x เนี่ยให้เป็น a ไว้ดังนั้น2กำลัง 2x ก็คือ a กำลัง2 36 2กำลัง x ก็คือ 36a แบบนี้มันจะได้อยู่ในรูปที่เราคุ้นถ้าเราแยกเป็นสมการเป็น2วงเล็บได้แต่พอแยกเป็น2วงเล็บได้เนี่ยแล้วพอรู้วิธีหาคำตอบเสร็จแล้วปุ๊บแหละนะครับอย่ารีบตอบแบบครูเมื่อกี้นะครับต้องเอามาคืนค่าให้มันก่อนคืนความยุติธรรมให้มันก่อนนะครับโดยที่ถ้าเราได้ a เท่ากับเท่าไหร่แสดงว่า2ยกกำลัง x ก็ต้องเท่ากับเท่านั้นอย่างนี้ไอ้2ค่านจะเป็นขอบเขตและอย่าลืมอีกอย่างหนึ่งก็คือการหาคำตอบของสมการที่เป็น2วงเล็บคูณกันปกติเราจะหาออกมาเนี่ยจาก2วงเล็บเนี่ยได้ a เท่ากับ1ส่วน5แล้วก็ a เท่ากับ7นี่แหละใช่มั้ยครับปกติถ้าเป็นสมการเราเอาไปตอบเลยใช่มั้ยถ้าเป็นอสมการตอบไม่ได้นะครับถ้าเป็นอสมการมันจะเป็นจุดวิกฤตต้องเอาไปเขียนเส้นจำนวนแล้วเอาจำนวนน้อยสุดไว้ซ้ายจำนวนมากสุดไว้ขวาแล้วก็ใส่เครื่องหมายบวกลบบวกบวกขวามือสุดเนี่ยช่องขวามือสุดจะต้องเป็นบวกที่เหลือสลับไปทางซ้ายนะครับฉะนั้นถ้าเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าให้ตอบช่วงเป็นลบแต่ถ้าเป็นเครื่องหมายมากกว่าตอบที่ช่วงเป็นบวกนั่นหมายความว่าถ้าข้อนี้มันเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นมากกว่าคำตอบจะเป็นอย่างนี้ทันทีหมายถึงจาก7ไปจนถึงอินฟินิตี้จาก1ส่วน5ไปจนถึงลบอินฟินิตี้นะครับถ้าเป็นเครื่องหมายบวกเป็นเครื่องหมายมากกว่านะนี่สมการนะครับน่าจะได้เรียนอีกแล้วแหละมีเนาะมีไปต่อนะครับข้อ15แบบนี้ก็โจทย์ยอดฮิตแต่เป็นระดับที่ยากนิดหนึ่งข้อสอบคณิตศาสตร์แต่ละปีที่ผ่านมาเนี่ย4นะครับจากที่ครูถามนักเรียนที่มาติวแล้วก็ไปสอบกันนะใครที่ไปสอบสองโรงเรียนก็จะบอกว่าข้อสอบของปริ้นเนี่ยยากกว่าข้อสอบของวงฟอร์ดนะครับส่วนยุพราชปีที่แล้วรอบเรียนดีเห็นบอกไม่ยากกันนะครับรอบเรียนดีคือรอบแรกแต่ละปีมันใช้อ้างอิงกันไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับแต่ก็จะเป็นแนวๆนี้แหละนะครับคือของปริ้นจะยากกว่าของมูมฟอร์ดข้อนี้ถ้า x กำลัง3ลบ1ส่วน y กำลัง3เท่ากับ a ถ้า x กำลัง2บวก xy บวก1ส่วน y กำลัง2เท่ากับ b แล้วค่าของ x ส่วน y เท่ากับข้อใดต่อไปนี้ข้อนี้เนี่ยอย่างไรเนี่ยมันมีกำลัง3ทั้งคู่แล้วลบกันให้เรานึกถึงผลต่างกำลังสามไว้ก่อนเลยอ
งั้นถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยแล้วเราลองกระจายดูไอ้วงเล็บหลังเนี่ยมันคืออันนี้เลยนี่หว่าใช่ไหมครับดังนั้นแสดงว่ามันคือ B ดูนะแล้ว x ลบ1ส่วน y ล่ะว่าไงกับมันดีเหมือนกันนี่เนาะ x ส่วน y ไอ้ตัวเนี้ยมันเท่ากับ a โจทย์บอกแสดงว่าตัวนี้เป็น a นะครับเอาเขียนใหม่ก็จะได้แบบนี้สิแล้วไงต่อดีวะเราต้องหา x ลบ1ส่วน y ว่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับหาไหมไหนดีเนี่ยลองเอา x ลบ1ส่วน y เนี่ยไปยกกำลัง2ดูเพราะอะไรมันหน้าตาคล้ายเนี่ยนะครับที่ไม่น่าจะพอทำข้างล่างเลยแล้วกันหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังหลังกำลังสองแล้วจากเนี้ยเราจะได้ว่าเอา b ย้ายมาหารเนาะอย่างนี้ใช่ไหมครับนั่นแสดงว่าไอ้ตัว x ลบ y x ลบ1ส่วน y กำลังสองก็คือ a ส่วน b กำลังสองนี่เองใช่ไหมลบสองลบสอง x คูณด้วย1ส่วน y เป็นลบสอง x y เนาะเราก็ย้ายมากลายเป็นสอง x y x สอง x ส่วน y ใช่ไหมครับบวกเท่ากับ x กำลังสองบวก1ส่วน y กำลังสองมันจะยุ่งไปว่าเอางี้ดีกว่าข้อนี้เนี่ยมันจะพลิกแพงเยอะนะครับเพราะว่ามันไม่มีวิธีแบบตายตัวที่จะหาออกมาแล้วได้ตามชอยเป๊ะๆเนี่ยเราจะต้องใช้แบบใช้สกิลเยอะมากนะครับในการเอามาให้ได้ซึ่งคำตอบซึ่งสิ่งที่โจทย์กำหนดนะครับตอนนี้มันมีพลิกแพงอยู่อีกอย่างหนึ่งละก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราเอา x ลบ1ส่วน y ยกกำลัง2เนี่ยแล้วมันได้เท่านี้ซึ่งมันเกือบจะได้ตัวนี้แหละแต่มันยังไม่ได้
ราจะต้องทำให้ตัวเนี้ยมันเป็นแบบนี้ให้ได้นะครับหรือว่าทำตัววงกลมเขียวเนี่ยให้เป็นแบบนี้ให้ได้สมมติว่าคุณอยากจะทำวงกลมเขียวเนี่ยให้เป็นแบบเนี้ยคุณต้องทำยังไงคำตอบก็คือเขาก็ต้องมาเทียบกันว่าตัวไหนที่มันยังไม่เหมือน x กำลังสองเหมือนยังเหมือนละ x ส่วน y ตรงกลางนั้นเหมือนยังไม่เหมือน1ส่วน y กำลังสองเหมือนยังเหมือนละแสดงว่าตัวปัญหาคือตัวนี้ถ้าคุณมี x ส่วน y คุณต้องไปบวกกับอะไรถึงมันจะกลายไปเป็นลบ2 x ส่วน y ที่เป็นข้างล่างคำตอบคือก็แค่ย้ายข้างก็เป็นลบ2 x ส่วน y แล้วก็ลบ x ส่วน y แบบนี้ก็คือลบ3 x ส่วน y ตัวอะไรเอ่ยเนี่ยก็คือลบ3 x ส่วน y นั่นก็หมายความว่าไอ้ข้างบนเนี่ยคุณต้องเอาทำเป็น x กำลัง2บวก x ส่วน yแล้วก็ลบ 3x ส่วน y นะครับบวกกับ1ส่วน y กำลัง2จะเท่ากับ b ลบ 3x ส่วน y เพราะว่า b เนี่ยก็คือเท่ากับไอ้สองฝั่งนี้เท่ากันตามหลักของสมการแล้วถ้าเราทำอะไรกับฝั่งซ้ายก็ต้องทำสิ่งนั้นกับฝั่งขวาด้วยเพราะ x ส่วน y ลบ 3x ส่วน y มันจะเท่ากับลบ 2x ส่วน y ซึ่งก็คือไอ้ตัวนี้แสดงว่าไอ้ฝั่งขวาทั้งฝั่งเนี่ยคือตัวนี้แล้วนะคือตัวนี้แหละแล้วมันเท่ากับฝั่งขวาสุดนี้ก็แสดงว่าไอ้ตัวนี้ก็จะเท่ากับ b ลบ 3x ส่วน y ครับใจตามมาให้ทันจะจบละ x ลบ1ส่วน y กำลัง2ก็จะไปเท่ากับตัวนี้ในที่สุดซึ่ง x ลบ1ส่วน y มันคืออะไรครับทีนี้ส่วน y หายไปเลยเนี่ยนี่เนาะจากอันนี้นะย้าย b ไปหาร a นะครับกลายเป็น a ส่วน b เท่ากับ x ลบ1ส่วน y แสดงว่า x ลบ1ส่วน y กำลัง2ก็คือ a ส่วน b เนี่ยทั้งหมดกำลัง2เท่ากับฝั่งขวาสุดเลยคือ b ลบ 3x ส่วน yเห็นคำตอบลำไรยังเห็นคำตอบลำไรหรือยังจากนั้นเนี่ยก็ย้ายลบ 3x ส่วน y มาเพื่อไม่ให้มันติดลบ x กำลัง2ซะนะครับจากนั้นนี่ส่วนยังไม่เท่ากันทำส่วนให้เท่ากันb กำลัง2คูณไอ้ส่วน1ก็ต้องคูณข้างบนด้วยเป็น b กำลัง3อันนี้เป็นคำตอบแล้วใช่ไหมอันนี้ส่วน b กำลัง2เหมือนกันน้องส่วนยาว3คูณอยู่ย้ายมาหารนี้เนี่ยมันยากตรงที่เราต้องด้นเองนะครับคือมันไม่มีคือมันจะบอกว่าไม่มีสูตรตายตัวมันก็มีสูตรอยู่ที่เราใช้ก็คือไอ้สูตรสีแดงนี่เนาะนะครับสูตรสีแดงเนี่ยเรารู้ว่าใช้สูตรนี้ก็เพราะว่าไอ้ตัวข้างหน้ามันเป็นหน้ากำลัง3ลบหลังกำลัง3ก็เลยมาใช้สูตรนี้พอกระจายออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็เจอไอ้ตัวนี้ซึ่งมันจะตรงกับ B พอดีเลยก็เป็น b นี้นะครับแล้วไอ้ตัวนี้ก็เป็น a นะจากนั้นก็เป็นแบบนี้แล้วเราก็ได้ x ลบ1ส่วน y เท่ากับ a ส่วน b นี่นะครับแต่โจทย์มันถามหา x ส่วน y นะครับเรามีแต่ x ลบ1ส่วน y ก็ต้องดิ้นรนต่อโดยเอามันมายกกำลัง2แล้วก็เปรียบเทียบดูว่าจะทำไงต่อนะครับอาจจะต้องฝึกทำจบโอ้โหนะครับทุ่มละเร็วมากเลยวันนี้แต่เราก็ได้ไปเ
บ10ข้อเลยนะครับตรงนี้ข้อนี้มีใครมีคำถามไหมครับก่อนที่เราจะแยกจากกันในวันนี้ก่อนเวลาผ่านไปเร็วมากไม่มีเนาะใครติดตรงไหนไม่เข้าใจตรงไหนก็เดี๋ยวลองดูคลิปย้อนหลังดูอีกรอบหนึ่งนะครับหรือไม่ก็แคปแล้วก็ถามครูมาได้นะครับวันนี้ถึงตรงนี้ก่อนละกันเจอกันอีกทีวันศุกร์นะครับผม5โมงถึง6โมงครึ่งวันศุกร์นะครับโอเค see you ครับบายบายสวัสดีครับทุกคนขอบคุณครับครับเจ้าสวัสดีค่ะ